เพื่อนวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลและก็โม้ก่อนเกมนะครับหลังจากที่เราเปิดบ้านแพ้ BG ไปต้องยอมรับนะครับว่าเกมนั้นลูกที่เราเสียประตูไปเนี่ยเกิดจากความผิดพลาดและก็เสียสมาธิของเกมรับเราเองซึ่งเกมนี้ผมก็ไม่ต้องวอแวร์ไม่ต้องอะไรเลยครับเรายอมรับความพ่ายแพ้ต่อ BG เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมและแฟนบอลโดยทั่วไปของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดไม่พอใจก็คือคณะกรรมการและก็คณะ VARสิ่งตรงนั้นก็ไม่อยากจะกล่าวถึงไปนึกว่าทำทานให้หมาแดกตามนั้นย้อนกลับมาที่โปรแกรมที่เหลือในเดือนนี้เลยนะครับเราจะต้องเตะวันที่4วันที่7วันที่10วันที่18วันที่24 27 30นี่คือโปรแกรมเดือนพฤศจิกายนนะครับวันสุดท้ายที่จะเตะในเมืองไทยคือวันที่18เปิดบ้านเจอเมืองทองแล้วก็ต้องบินไปกาตาร์เตะจนถึงวันที่3ธันวาแล้วบินกลับมาเตะอีกซึ่งผมบอกเลยครับว่าเกมนี้เดือนนี้โหดจริงๆผมถึงพยายามจะอธิบายเพื่อนๆแฟนบอลให้เข้าใจว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนแปลงระบบตัวผู้เล่นระบบการเล่นในแต่ละแมตช์ไปเพื่อที่จะทำให้นักเตะมีสภาพความฟิตได้สมบูรณ์ที่สุดดูตัวอย่างเลยนะครับเราใช้บินงานหนักมากมาตั้งแต่ต้นๆแล้วก็บินก็เป็นคนที่ผมจะพูดไงอ่ะสิ่งที่เขาเรียกว่าที่ประธานท่านเรียกว่ามหัศจรรย์เนี่ยก็คือคนอายุ30กว่าแล้วมาฟิต2อาทิตย์วิ่งเต็มเกม90เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันก็เดี้ยงนะครับตอนนี้เราย้อนกลับมาว่าเราจะทำยังไงกับเทโลเพราะวันที่4เนี่ยเราต้องไปเยือนเทโลและเตะตอน6โมงเย็นที่สนามบุญญาจินดาซึ่งผมเองก็ขอบอกตรงๆว่าพอไปดูเกมย้อนหลังของเทโล5แมตช์สุดท้ายมานี่5แมตช์เขาเสมอ2แมตช์นอกนั้นแพ้ครับแพ้3แมตช์แล้วแพ้ครั้งสุดท้ายนี่ไปเยือนสุพรรณบุรีแพ้แบบเละเทะเลยครับแพ้แบบที่ไม่มีอะไรจะสู้สุพรรณเลยครับ50มันทำให้ผมมองย้อนกลับไปว่านาทีนี้ถ้าเทเรโวเขายังตั้งตัวไม่ได้เราก็ส่งไม่ต้องผู้เล่นตัวหลักขอแค่มี3แกนหลังกลางหน้า3แกนสักอย่างละ2ตัวที่เหลือปุ๊บนี่ก็คือเอาตัวสำรองลงเล่นดีกว่าครับจะได้รักษาสภาพความสดเพราะว่าแมตช์เทเรโวเนี่ยผมดูว่ายังไงชนะ1ลูก2ลูก3ลูกก็ขอแค่ชนะพอครับแล้วก็เอา3แต้มกลับมาส่งผู้เล่นสำรองลงซะ 4-5 ตัวเพื่อที่จะได้ฝึกเทคนิคแล้วก็ความคุ้นชินกับสนามสภาพแล้วก็บรรยากาศของเกมเพราะต่อไปพวกเนี้ยตัวสำรองเราจะต้องเป็นอะไรถ้าส่งนักเตะยังเติร์กได้ก็คือกลุ่มนักเตะผู้เล่นใหม่ได้ก็ทำเลยครับเพราะว่าแมตช์วันที่4กับแมตช์วันที่7เนี่ยเราไปเจอไอ้เปิดบ้านกลับมาเตะเชียงรายนะครับเป็น FA ครับซึ่งเจอกับทีมนนทบุรียูไนเต็ดนี่ผมไม่รู้ว่ามันใช่ทีมเดียวกับไอ้ที่เคยเตะเมื่อไอ้อะไรนะที่มันเหมือนนักมวยหรือเปล่านะทั้ง2เกมเนี่ยผมก็ยังดูว่าเราไม่น่าจะมีปัญหาเก็บชัยชนะได้ก็สิงห์เชียงรายไฟติ้งนักเตะครับนาทีนี้สิ่งที่เราพ่ายแพ้ไปเนี่ยนะครับถ้าจะบอกว่ากลับไปพูดก็ไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่นะครับเพราะสิ่งที่เห็นก็คือเราเสีย2ลูกจากจุดเดียวกันในการเตะมุมแล้วเราก็เสียสมาธิแล้วพื้นที่ในการควบคุมคนเนี่ยเราเสียแล้วเสียทั้ง2ลูกให้ทั้งบุรีรัมย์แล้วก็ BG นี่คือเสียแบบเดียวกันเลยซึ่งตรงนี้เราต้องรีบหาทางแก้ไขนะครับส่วนการจบสกอร์พอเราเจอทีมใหญ่เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยผู้เล่นวัยรุ่นของเราซึ่งเป็นเด็กเนี่ยเมื่อมีโอกาสหลุดเข้าไปทำประตูหรือว่าอะไรกันเนี่ยไม่ว่ากองหน้าตัวหลักกลับไม่สามารถจบสกอร์ได้ตรงนี้นี่ต้องไปดูก่อนครับว่าเขาเรียกว่าสมาธิแล้วก็สติในเกมเนี่ยมันหลุดซึ่งถ้าเราระงับอาการตื่นเต้นได้นี่นะครับคุณจะสามารถเรียกความสามารถทั้งหมดกลับมาได้ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจครับตอนนี้ก็ขอย้ำเลยนะครับ
ใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นสุภาพชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจแฟนบอลสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องชนะเพราะคงไม่อยากมีกองเชียร์คนไหนไปดูแล้วเห็นความพ่ายแพ้วันที่แพ้บีจีนี่ผมต้องยอมรับเลยว่าผมเก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วท้ายเกมอาจจะทำอะไรไม่สุภาพก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่แฟนบอลก็ไม่ต้องเอาตามครับก็ถ้าเป็นไม่ได้อยากชวนเพื่อนๆช่วยกันไปดูที่สนามบุญญจินดาวันที่4นะครับใครที่อยู่กรุงเทพไปดูไปเชียร์ในสนามได้ไปเชียร์กันครับส่วนถ่ายทอดยังไงถ้าเกิดผมรู้เดี๋ยวผมจะเอามาบอกอีกทีก็จะเขียนลงไว้ในใต้คลิปเนี่ยเป็นตัวหนังสือก็ลากันไปก่อนครับสิงห์เชียงรายไฟติ้งเจอกันนะครับ